สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับว้าวคอมเมนต์ว้าวคอมเมนต์ในวันนี้นะครับนำพาไปฟังว้าวคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลยุโรปแล้วก็แฟนฟุตบอลเวียดนามนะครับที่ได้กล่าวถึงความสำเร็จของเลสเตอร์ซิตี้ทีมของคนไทยทีมที่มีผู้บริหารเป็นคนไทยหลังจากที่พวกเขาตกชั้นไปแล้วปีเดียวเท่านั้นนะฮะสร้างความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแต่ก่อนอื่นขอรายงานผลนะครับของศึกเอเชียนคัพในเมื่อคืนที่ผ่านมาของญี่ปุ่นกับอิรักนะฮะใครได้ไปโอลิมปิกทีมต่อไปปรากฏว่าทีมที่ได้ไปโอลิมปิกนั้นคือญี่ปุ่นนะครับที่เอาชนะอิรักในกรุ๊ปของเรานะไปได้ด้วยสกอร์2-0จริงๆโอกาสการยิงสูสีกันมากนะครับแต่ญี่ปุ่นนี่มีความเฉียบขาดเฉียบคมนะโดยเฉพาะการยิงของโฮโซยะนะที่ผมได้ไปดูไฮไลท์มาแล้วต้องดูไฮไลท์นะฮะเพราะว่า ปกติแล้วผมก็จะไม่พลาดนะครับทุกแมตช์ของเอเชียนคัพเผอิญว่าเมื่อคืนทำคลิปอินโดเสร็จใช่ไหมล่ะเราก็เข้าดูนะว่าคู่ญี่ปุ่นกับอิรักเนี่ยเตะกันตอนไหนเข้าดูใน Google เขาบอกว่าพรุ่งนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วคิดว่าวันนี้ไงปรากฏว่าเตะเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อคืนโอ้โหเสียดายอดนะนะครับอย่างมาวิเคราะห์มากแต่ว่าไม่ได้ดูเต็มเกมนะก็เลยไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์ยังไงนะครับแต่ว่าเห็นไฮไลท์โอ้โฮโซยะเขาพลิกนิดเดียวแล้วเขายิงสุดยอดมากนะครับปฏิกิริยาเร็วมากคือต้องทำแบบนั้นคือนิดเดียวโดนบล็อกนะคือแกพลิกปุ๊บแกยิงปั๊บเลยนี่คือประสบการณ์ที่แกสั่งสมมาในเจลีกนะโฮโซยะนะอายุน้อยแต่เล่นในเจลีกเยอะอิรักก็โดนตะปบจนได้นะญี่ปุ่นไม่ได้มีจังหวะเยอะนะก็รอแบบจังหวะเน้นๆคือไม่ได้เร่งมากนะครับก็ทะลุญี่ปุ่นไปเจออุซเบกคู่นี้มันแน่สายเทคนิคเหมือนกันสายสุขุมเหมือนกันนะฮะส่วนอิรักไปเจอกับอินโดอันนี้ก็มันแน่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าอิรักจะสู้กับอินโดยังไงก็เลยมาเอาเสริมในคลิปนี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องในแต่ละเรื่องราวนะจะได้ครบสมบูรณ์กันส่วนเรื่องราวของเจ้านายแห่งเลสเตอร์นี่จริงๆผลงานดีก็เกี่ยวกับโค้ชนักเตะด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเจ้าของเป็นคนไทยนะแล้วก็มีสื่อที่มีการพูดถึงนะก็เลยนำมานี่ฮะอย่างสื่อของเวียดนามเนี่ยเขาขึ้นเลยนะถึงคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนภานะครับได้รับการคารวะจากทีมงานนักฟุตบอลนะเหมือนกับคุณพ่อของเขาครับแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จคว้าถ้วยพรีเมียร์ลีกแล้วยังลงมาคว้าถ้วยแชมเปี้ยนชิพนะฮะบอลถ้วยในประเทศก็เอาคือเอาทุกอย่างนะครับสร้างปรากฏการณ์ได้เยอะและที่สำคัญนะมีสิทธิ์ที่จะทำแต้มทะลุ100แต้มด้วยแล้วก็จะมีการมอบถ้วยแชมป์อย่างเป็นทางการให้กับเลสเตอร์ในวันเสาร์ที่4พฤษภาคมด้วยนะฉลองกันอีกทีเมื่อเวียดนามตีข่าวแบบนี้นะครับโดยมีการกล่าวว่านั่นคือความรักและผูกพันระหว่างคนไทยกับเลสเตอร์ก็มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์มากมายเดี๋ยวไปดูกันเม้นแรกกล่าวว่านั่นคือจุดสูงสุดของฟุตบอลแล้วเม้นต่อมาครับฉันหวังว่าไทยจะเข้าไปสู่ทีมของเลสเตอร์เม้นต่อมาก็เลยบอกว่าต้องเหมาะนะพอไปเป็นตัวสำรองมันจะเสียเวลาเม้นต่อมากล่าวว่าถ้าชายคนนี้ยังมีชีวิตอยู่แนวทางฟุตบอลไทยจะพัฒนาขึ้นมากนะฮะหมายถึงคุณวิชัยเม้นต่อมากล่าวว่าให้พระได้ดูแลฮะนี่ฮะทำให้ประสบความสำเร็จภาพนี้เม้นต่อมากล่าวว่าทีมไทยอย่าเล่นดีเชียวนะเดี๋ยวประธานคนนี้จะเซ็นเข้าร่วมนะอ้าวเม้นต่อมาครับเจ้าของทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมแฟนๆเลสเตอร์ยังจดจำคุณเสมอนะฮะคุณวิชัยนะเม้นต่อมากล่าวว่าพวกเขาทำบอลด้วยหัวใจเวียดนามฉันเบื่อฉันไม่อยากคุยด้วยครับเม้นต่อมาครับกล่าวว่าคุณอายุยังน้อยคุณเลยไม่รู้ว่าฟุตบอลเวียดนามเนี่ยเสียเงินไปกับสนามบอลและการดูแลสนามเย่าเยือนทั่วประเทศแต่ก็แต่ละสนามไม่ได้ดูดีเลยเม้นต่อมาครับบางทีการขอพรจากพระก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้พวกเขาได้เลื่อนชั้นเม้นต่อมาครับอยู่ข้างบนมันยากนักลงมาเป็นแชมป์ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเขามีความพยายามอย่างสูงแม้ว่าบางช่วงทีมจะมีปัญหาเรื่องการเงินแต่ก็แก้ปัญหาโดยดีเสมอมาทีมยืนอยู่อย่างมั่นคงเจมี่วาร์ดี้ไม่ไปไหนนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นของพวกเขาเนี่ยชอบเลยฤดูกาลหน้าฉันรอคอยวาร์ดี้ที่กำลังจะกลับมาเม้นต่อมาบอกว่าอย่างน้อยก็มีถ้วยรางวัลฉันคิดว่าจะอยู่สัก2ฤดูกาลเม้นต่อมาครับความฝันของหนุ่มไทยที่จะได้ลงเล่นพรีเมียร์ลีกกลับมาอีกครั้งเม้นต่อมาว่าสัญลักษณ์ที่จงรักภักดีก็คือวาร์ดี้สัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ก็คือผู้บริหารชาวไทยนี่ฮะคือเวียดนามคร่าวๆนะคือเขาสนใจข่าวนี้แล้วก็ลงข่าวไปให้แฟนๆเขาได้คอมเมนต์กันก็เลยมีคอมเมนต์มาฝากนะครับส่วนต่อไปเป็นคอมเมนต์ของชาวโลกครับที่มีต่อความสำเร็จของเลสเตอร์อีกถ้วยแล้วนะครับเม้นแรกกล่าวว่ามอบสำหรับคุณวิชัยด้วยเม้นต่อมาครับไม่มีทีมไหนที่ทำได้เหมือนกับเลสเตอร์เม้นต่อมากล่าวว่าพ่อของเขาภูมิใจมากในสวรรค์เม้นต่อมาครับพวกเขากลับไปยังที่ไม่ควรจากไปเม้นต่อมาครับฝ่ายบริหารควรสร้างรูปปั้นให้กับวาร์ดี้ด้วยนะครับเม้นต่อมากล่าวว่าคิงวิชัยภูมิใจในตัวของคุณและทีมของคุณมากเม้นต่อมาครับลงมาคว้าแชมป์และกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้อย่างน่าทึ่งเม้นต่อมากล่าวว่าฉันรักทีมของผู้ชายคนนี้เม้นต่อมาครับช่างเป็นครอบครัวพิเศษจริงๆเม้นต่อมากล่าวว่าผู้บริหารดู
เป็นกันเองเขาร่วมเฉลิมฉลองราวกับเป็นผู้เล่นคนหนึ่งภายในทีมเม้นต่อมาครับคุณต๊อปเขามีชื่อเสียงและเก่งที่สุดเม้นต่อมาครับคุณทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมคอยสานต่อมรดกของคุณพ่อเสมอเม้นต่อมาครับไม่ใช่เจ้าของสโมสรไหนที่จะทำได้แบบนี้ที่เป็นที่รักไปกับคุณวิชัยและคุณต๊อปเม้นต่อมาครับใช่เป็นแฟนเลสเตอร์เจ้าของทีมยอดเยี่ยมมากมีหลายสิ่งที่พวกเขาทำไม่ใช่แค่เพื่อสโมสรแต่สำหรับเมืองจริงๆพวกเขาเคยบริจาคเงิน1ล้านปอนด์ให้กับโรงพยาบาลเด็กด้วยเม้นต่อมาครับเขาดูเกมเหมือนเป็นผู้จัดการมืออาชีพนิ่งสงบและเฉลิมฉลองที่น่าประทับใจตื่นตาตื่นใจกันเลยทีเดียวเม้นต่อมาครับฉันไม่ใช่แฟนเลสเตอร์ไม่ใช่คนไทยแต่ร้องไห้เพราะความเป็นมนุษย์ฉันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามจริงๆเม้นต่อมาครับเลสเตอร์ไม่ใช่สโมสรฟุตบอลแต่เป็นครอบครัวทีมงานแสดงท่าทีที่ดีจริงๆที่ประธานได้เฉลิมฉลองเม้นต่อมาครับฉันน้ำตาไหลเข้าสูญเสียพ่อไปจากอุบัติเหตุในแง่ที่น่าเศร้าคุณวิชัยไม่ได้อยู่ที่นั่นสำหรับเหตุการณ์นี้แต่ในแง่ดีชัยชนะเกิดจากผลพลอยได้จากมรดกของเขาเม้นต่อมาครับกล่าวว่าฉันขอแสดงความยินดีกับสุนัขจิ้งจอกจากแฟนลิเวอร์พูลคนหนึ่งเม้นต่อมาครับกล่าวว่ามีส่วนร่วมทั้งการเสริมพลังจิตวิญญาณแห่งความมีน้ำใจและความร่วมมือนั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีมันเป็นเครื่องเตือนใจให้เราแข็งแกร่งขึ้นด้วยกันเม้นต่อมาครับบอสคือตัวอย่างแห่งความไม่ถือตัวและเยี่ยมมากเลยเม้นต่อมากล่าวว่าเจ้าของสโมสรและนักเตะของเขาช่างเป็นคนถ่อมตัวเม้นต่อมาครับฉันเป็นคนอิตาลีฉันไม่เคยเห็นเจ้าของกอดผู้เล่นของเขาเห็นได้น้อยมากฟุตบอลควรจะเป็นอย่างนี้จริงๆเม้นต่อมาครับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและร้อนระอุของฟุตบอลแฟนบอลทุกคนต้องการเจ้าของแบบนี้เป็นความงดงามและขอแสดงความยินดีกับเลสเตอร์เม้นต่อมาครับฉันไม่เคยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของสโมสรและทีมงานและแฟนๆมาก่อนสิ่งนี้ยอดเยี่ยมเจ้าของไม่เพียงแต่ร่ำรวยมั่งคั่งเท่านั้นแต่อุดมไปด้วยจิตใจเจ้านายมีความถ่อมตัวมากยินดีกับเลสเตอร์เม้นต่อมาครับนี่ไม่ใช่สโมสรนี่คือครอบครัวที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งความฝันของผู้เล่นที่ปรารถนาเม้นต่อมากล่าวว่าฉันไม่ใช่แฟนเลสเตอร์นะแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษมากที่ฉันได้เห็นทั้งในและนอกสนามเม้นต่อมากล่าวว่าแม้ว่าจะมีปัญหามากมายที่มาท้าทายเขาแต่เขาค่อยๆแก้มันทีละอย่างและปีนี้ประสบความสำเร็จอีกครั้งเลสเตอร์กลับมาสู่พรีเมียร์ลีกรอดูความตื่นเต้นได้นี่คืออดีตแชมป์พรีเมียร์ลีกเม้นต่อมาครับนี่คือลักษณะการเป็นเจ้าของทีมที่ทุกสโมสรควรจะมีเป็นแสงสว่างแห่งวงการฟุตบอลสมัยใหม่ก็คือชายคนนี้เม้นต่อมาครับนี่ยังคงเป็นหนึ่งในประธานสโมสรที่ดีที่สุดเขาใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสโมสรแฟนบอลนักเตะยังคงสานต่อมรดกของพ่ออย่างลูกผู้ชายนี่แหละครับคือคอมเมนต์บางส่วนนะครับของชาวโลกที่มีต่อเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ประสบความสำเร็จนะค่ำคืนที่ผ่านมานี่จัดการกับคู่แข่งในแชมเปี้ยนชิพอย่างเพรสตัน3-0นะครับเจมี่วอร์ดี้เมา2 ประตูก็ถือว่าได้กลับมานะครับหลังจากหายไปเลยเพราะต้องร่วงตกชั้นด้วยความมุ่งมั่นด้วยความพยายามนะ คุณอัยวัฒน์พาทีมกลับมาเยือนอยู่ยังจุดสูงสุดนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งหนึ่งแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็เคยได้มาแล้วแต่ว่าครั้งนี้พิเศษเพราะในวันที่ทีมแย่ก็ปลูกใจกันจนกลับมาได้คือมันมีช่วงที่เป๋ไงถ้าย้อนกลับไปฟังวันที่คุณอัยวัฒน์ตกชั้นลงมานะเขาบอกว่าสู้ต่อครับยังไงก็ต้องสู้ต่อชีวิตยังไม่จบแค่นี้สู้ครับก็ต้องทำใหม่ให้เยอะขึ้นขอคุณแฟนบอลที่สนับสนุนมาโดยตลอดอาจจะเป็นปีที่ยากแต่ปีหน้าต้องกลับมาให้ได้แล้วสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะด้วยคำว่าสู้ครับเนี่ยแหละคือไม่มีคำอื่นอะไรที่วิเศษวิโสมากมายก็คือสู้แค่นั้นต้องทำให้ดีกว่าเดิมเท่านั้นนะวันนี้ฝ่าหลายปัญหารวมใจกันใหม่และกลับคืนสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคลิปนี้ปรบมือให้เลสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็คุณอัยวัฒน์ที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะถึงความเป็นกันเองก็เป็นมาตั้งแต่การคว้าแชมป์บอลถ้วยเราก็เห็นนะครับคือนักฟุตบอลรักแค่ไหนแบบให้ลงมารับถ้วยด้วยกันนะฮะก็ร้องไห้โอ้โหซึ้งซึ้งเห็นเช่นไรคอมเมนต์กับเรื่องนี้ด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋าบอดก่อนไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะจ๊ะผมสิบ่ลืมหมดคนแล้วก